สิ่งที่เทียนหลังมอบให้แก่หลวงเฟิงก็คือลำดับการสืบทอดเทพอสูรหลวงเฟิงก็มองนะครับสิ่งที่เทียนหลังมอบให้มามันก็เหมือนกับตาตัวทั่วไปไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเทียนหลังนะครับก็ได้บอกไปว่านี่นะคือป้ายที่ผู้ถือนั้นสามารถมีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบเป็นผู้สืบทอดเทพอสูรได้อันนี้นะคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลมีค่ายิ่งกว่าสมบัติชั้นสูงสิหลวเฟิงสามารถตรวจสอบมันได้ในจักรวาลเสมือนดังนั้นนะครับหลวเฟิงจะได้เข้าสู่จักรวาลเสมือนนะก็ได้้รูว่า แท้จริงแล้วสำนักเทพโบราณน,นั้นเป็นต้นกำเนิดของจักรวาลมีพลังที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าพวกเขาน,นไม่ได้มีส่วนร่วมในการปกครองดินแดนใดๆมีเทพเจ้าหลัก3องค์มีเทพอสูร8องค์มีขุนพล72คนและยังมีเทวทูตกว่า3,000คนส่วนนี้เป็นมรดกของเทพอสูรซึ่งเทพอสูรนั้นมีทั้งหมด8ตนหรือเรียกกันว่าหลักการพื้นฐาน8ประการวิธีแห่งเทพอสูรทั้ง8นั้นสามารถผสานเข้ากับกฎแห่งอวกาศและเวลาได้ตามลำดับซึ่งจะนำไปสู่การเป็นเจ้าจักรวาล เทพเจ้าโบราณทั้ง3คนนั้นเปรียบได้กับระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลดังนั้นหลัวเฟิงจะไปที่วิหารเจ้าคนครอุรมานและบอกเล่าเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาจึงได้ถามเจ้าแห่งคนครอโรมานไปว่าเขานั้นควรจะทําอย่างไรดีเจ้าแห่งคนครอุรมานนะครับก็ได้หัวล้อสเสียงดังและบอกไปว่าตอนนี้ไม่เป็นไรหลัวเฟิงนั้นสามารถรับแผ่นป้ายการสืบทอดเทพอสูรนี้ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เลวเอาไปว่านําหมวกบริษัทจักรวาลเสมือนไปแลกกับสมบัตินี้ของเทียนหลางก็แล้วกันและเขาจะดูซิว่าหลัง รับหมวกจักรวาลเสมือนไปแล้วนั้นเขาน่าจะติดต่อใครในเผ่าปีศาจให้มาพาตัวเขาออกจากคุกน้าแข็งดังนั้นโลเฟิงจึงได้ตกลงกับเทียนหลางนะครับหลังจากที่รับชิ้นส่วนแผ่นป้ายนี้มาครับหลเฟิงก็ได้ตรวจด,ดูดีๆว่าไอ้ลายเทพอสูรที่อยู่ในของชิ้นนี้นะมันเหมือนกับลายเทพอสูรที่ชีเจี้หวังเคยใช้ตอนอยู่ที่หอคอยดวงดาวเลยดูเหมือนว่าชีเจี้หวังนั้นก็จะได้รับมรดกเทพอสูรเช่นกันใน,นไม่ช้าครับเทียนหลางก็ได้ติดต่อนะครับให้ให้เจ้าตระกูลของเขานั้น มาพาตัวเขาออกจากดินเดลับอูหววเมื่อเทียนหลางออกมาได้ครับเทียนหลางก็ได้บอกกับเจ้าตระกูลเทียนหลางไปว่ายังมีมนุษย์อีกคนหนึ่งถูกขังอยู่ในคุกน้ําแข็งและเขานั้นมีแผ่นป้ายเทพอสูรอยู่ในมือเจ้าแห่งเทียนหลางนะครับก็ได้บอกกับก็ได้บอกกับพวกผู้โสโตโขทั้งสองไปว่าเขานั้นต้องการพามนุษย์คนหนึ่งออกจากคุกน้ําแข็งนี้ซึ่งผู้โสทั้งสองนะครับก็ใจเต้นแรงครับได้ได้บอกไปว่ามนุษย์คนนี้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับจั่วซานคือดังนั้นเราจึงให้เขาอยู่ในนนนคคุก้้าาาาาแข็งงเเเจ่่ทททีียยลรับบมชอไปว ดูเหมือนว่าแท้จริงแล้วสองผูุ้โสที่อยู่ตรงหน้าเขานี้นะจะได้ทาข้อตกลงบางอย่างกับมนุษย์คนนี้อย่างนั้นเหรอแต่ตัวเขานั้นต้องการที่จะทําลายมนุษย์คนนี้เสียผู้วุโสทั้งสองไม่มีทางเลือกครับจึงรีบแจ้งต่อจัวซานเครอร์จัวซานเคอร์อนะครับจะได้ต่อกับพวกเขาทั้งสองคนไปว่าแล้วแต่พวกเขาจะตัดสินใจเลยผู้วุโสทั้งสองจึงได้ปล่อยตัวหลวเฟิงเจ้าแห่งเทียนหลังนั้นได้มองมาที่หลวเฟิงและจู่ๆหลวเฟิงก็ได้รู้สึกถึงออร่าแห่งการสังหาร แต่ในเวลานี้ครับเสียงแปลกๆก็ได้ดังขึ้นซึ่งตอนนี้นั้นได้ปรากฏสายน้ำแห่งดวงดาวอันยิ่งใหญ่ซึ่งก็ได้มีวัตถุแปลกๆนั้นลอยอยู่บนอากาศตอนนั้นเองครับผู้อาวุโสโตโขม่วงนะครับจึงได้นึกออกว่านี่ไหนเป็นสมบัติชั้นยอดแม่น้ำเฉียนเป่าของเจ้าแห่องครออลมานเมื่อได้ยินชื่อเจ้าแห่องครโอลมานครับเทียนหลานจะได้โกรธเคืองเป็นอย่างมากเขาจึงได้ตะโกนออกไปว่าเจ้าแห่องคอโอลมานนั้นอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกไม่ใช่เหรอและทำไมถึงยังไม่ปรากฏกตัวออมาซึ่งหลวงเฟิงเองก็ตกตะลึงกับภาพตรงหน้าของเขา พลังของอาจารย์ของเขานั้นช่างน่าเหลือเชื่อสิเหลือเกินโจซานเคอร์เคยบอกกับเขาว่าหลังจากที่เขาได้เป็นเจ้าของหอคอยดวงดาวแล้วเขานั้นจะมีพลังเทียบเท่ากับเจ้าแมน,นคอโอนมาดแต่ดูเหมือนกับว่าโจซานเคอร์นั้นจะพูดเกินจริงไปหน่อยเจ้าแมน,นคอโอนมาดนะครับได้พูดเจ้าอ่างเทียนหลังไปว่าดูเหมือนว่าเจ้าอ่างเทียนหลังนั้นจะใช้ตำแหน่งของตัวเองในการข่มสิทธิ์ของเขามากเกินไปหลังจากนั้นร่างที่สูงสง่าง,งามหลายหมื่นกิโลเมตรก็ได้กวาดแกว่งไม้เท้าบนกระแสน้ำเฉียนเต่า ซึ่งเราก็จะได้เห็นเจ้าอันโคโอัลมานในร่างที่3ของเขาเจ้าอันเทียนหลานะครับได้บอกกับเจ้าอันอโคอัลมานไว้ว่าดูเหมือนว่าเจ้าอันอโคอลมานนั้นให้ความสําคัญกับมนุษย์ตัวน้อยคนนี้มากจนเกินไปและเขาก็รู้แล้วว่าแท้จริงแล้วเจ้าหนูน้อยคนนี้น่ะก็คือเต้าเขือหวังแถมยังมีสมบัติปีกสังหารที่เจ้าอันอโคอัลมานนั้นให้มาอีกด้วยซึ่งสมบัตินี้น่ะจะทําให้เขานั้นสามารถปกปิดลมหายใจได้สินะหลังจากนั้นครับเจ้าอันเทียนหลานะครับก็ได้ทําการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้ว ลัวเฟิร์นน่นอยู่เพียงแค่ระด,ดับผู้ของดาวเคาะห์เท่านั้นทําให้ทั้งเทียนหลางและก็ผู้ปุโสอีกสองคน,น,นรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากแน่นอนว่าสิ่งที่เจ้าแห่งคอรโอลมานเคยกล่าวไว้ปีสังหารของเขานั้นไม่สามารถซ่อนลมหายใจจากระดับเจ้าจักรวาลได้มันถือว่าเป็นแค่สมบัติธรรมดาเท่านั้นก่อนที่ทางเจ้าแห่งเทียนหลางนั้นจะได้ตะคาะออกมาแล้วก็ได้จากไป เจ้านครอลมานจะได้ทำการกล่าวขอบคุณผู้สูโตโขทั้งสองสำหรับการดูแลหลวเฟิงมาตลอด2,000ปีและเขาก็หายไปพร้อมกับหลัวเฟิงพวกเขากลับไปที่นครอลมานใจการนาครนี้เจ้านาครอลมานนั้นก็ได้บอกกับหลวเฟิงไปว่าเขานั้นมีบางอย่างที่จะบอกซึ่งสิ่งที่เขาจะบอกต่อไปนี้นั้นแล้วแต่หลวเฟิงจะตัดสินใจเลยแท้จริงแล้วเจ้นยินหวังที่เป็นอาจารย์อีกคนหนึ่งของหลัวเฟิงดนว่ยนะ อันที่จริงเขาก็จะฝึกวิถีเทพอสูรเหมือนกันทําให้หลวงเฟิงนั้นประหลาดใจเจา้าคร่อโครมานะครับจะได้กล่าวต่อไปว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถฝึกวิถีเทพอสูรได้และเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเทพเจา้าโบราณโดยทั่วไปแล้วมันจะถูกเก็บเป็นความลับเจ้าเยี่ยนหวังก็กําลังฝึกการหลอมระหว่างอวกาศเวลาและเทพอสูรเข้าด้วยกันทําให้หลวงเฟิงนั้นตกใจเป็นอย่างมากและเขาก็ได้เข้าใจได้ทันทีว่าความหมายของเจ้าแห่อโครมาน้คืออะไรเจ้าแห่อโครมานะครับก็ได้บอกไปว่าเจ้าเยี่ยนหวังนั้นฝึกฝนมาเป็นเวลานานแล้ว เขายังไม่ได้มีโอกาสได้รับการสืบทอดเทพอสูรเลยดังนั้นเขาเจออยากจะให้หลวงเฟิงนั้นมอบแผ่นป้ายนี้ให้แก่เจิ้นยี่นหวังหลวงเฟิงนั้นก็ได้พยักหน้าแบบไม่ลังเลครับแล้วบอกไปว่าเขาเต็มใจที่จะมอบให้เจ้านครอัลลามานะครับจะได้พยักหน้าเล็กน้อยและบอกไปว่าตอนนี้หลวงเฟิงนั้นไม่ต้องกังวลแม้ว่าฐานะของหลวงเฟิงที่เป็นเต้าเหอหวังและยังอยู่ในระดับผู้ของดาวคอนนั้นจะถูกเปิดเผยซึ่งเขาก็เดาแล้วว่าข่าวนี้จะแพร่กระจายในไม่ช้า แต่ลัวเฟนินก็สามารถใช้สิ่งนี้เพื่อที่จะสมัครรับคำสั่งสืบทอดมรดกของเทพอสูรแห่งท้องฟ้าจากกลุ่มเผ่าพันธุ์ให้แก่ลัวเฟิงได้ซึ่งชี้เจียนหวังนั้นก็สามารถพูดคุยได้ลัวเฟิงจะไม่จะเป็นที่ต้องกังวลเรื่องนี้หลังจากที่ลัวเฟิงได้รับคำสั่งสืบทอดเทพอสูรสำเร็จนะครับเขาก็ได้พาล่างโคนเขาทองของเขานั้นมาไว้ที่นครโอุลมาน และพอเอามาไว้เสร็จนะครับตอนนี้ร่างโคนหมอชาของหลัวเฟิงรวมไปถึงล่างมนุษย์ของเขาและร่วมกับเจิ้นยิ่นหวัง3ามคนครับจะได้มุ่งหน้าไปที่เกาะซูจินที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบออโรร่าที่มีสีสันสดใสในจักรวารลับซึ่งทะเลแห่งแสงออโรร่าหลากสีสันนี้เป็นหนึ่งในขุมทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวารมันมีพลังที่ทรงพลังอย่างมากหลวเฟิงและเจิ้นยิ่นหวังได้ใช้แผ่นป้ายที่ในการเข้าสู่เกาะแห่งนี้ เอลาการสุดทอดของเทพอสูรโลฟอร์ได้เยินหวังได้ชูแผ่นป้ายที่จะสามารถเข้าสู่ดินแดนนี้ได้เกาะซอจินแห่งนี้ถูกปกป้องด้วยทะเลสาบโอรล,ล่าที่สิมีอาคารอยู่ไม่ไกลจากเกาะซอจินซึ่งอาคารนี้มีเทพเจ้าโบราณอยู่บนนั้นหรือที่เรียกกันว่าเทพเจ้าหลัก3องค์เทพอสูรทั้ง8 72จขุนพลและ3 0 0พันเทวทูตแน่นอนจากนี้ยังมีสัตว์เทพที่เรียกมาจากพระเจ้าแห่งจักรวาลอีกมากมายและยังรวมไปถึงเทพลองกับทูตสวรรค์รองอีกด้วย เนื่องจากว่าชาวบ้านหอนที่นี่นั้นมีจำนวนจำกัดจึงไม่สามารถรับนามแห่งผู้อวุโสได้จากนั้นนะครับก็มีคนนำหลูวเฟิงและเจิ้นเยี่ยนหวังไปที่ห้องโถงคนนำทางได้บอกกันทั้งสองคนว่าม่านน้ำทั้ง3ที่อยู่นอกพระราชวังนี้ซึ่งม่านนั้นทั้งสานี้ก็จะพาไปสู่ดินแดนแห่งการสืบทอดดินแดนแห่งสมบัติและดินแดนลับซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้เข้าสู่ดินแดนแห่งการสืบทอดก่อนซึ่งดินแดนแห่งการสืบทอดเทพอสูรนั้นมีทั้งสิ้นเจ็ดชั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มาสืบบททททออดดนนนนนัััั้้้จะยู่่่่ใชชีีี3กก4มาสุ ซึ่งก็มีผู้ที่มารับการสืบทอดหลายร้อยล้านคนบนเกาะซูจินซึ่งคนที่อยู่ในระดับที่3และ4นั้นคิดเป็น90%เลยทีเดียวหลวเฟิงนั้นอยู่ในระดับที่3ส่วนเจ้าเนยียนหวังนั้นอยู่ในระดับที่4หลังจากที่เข้าสู่ดินแดนแห่งการสืบทอดแล้วนั้นหลวเฟิงจึงได้รู้ว่าแกนแท้ของระดับที่3นั้นก็คือ วิถีเทพอสูรที่ดูเหมือนจะแยกออกเป็นชั้นๆแสดงต่อหน้าหลวงเฟิงเองหลวงเฟิงจะได้โล่งใจเขาจึงต้องการที่จะทดสอบมันอีกครั้งหนึ่งนักเก่งว่าหลังจากทดสอบอีกครั้งนั้นเขาจะเข้าใจระดับที่3มทั้งหมดซึ่งเจ้นเยี่ยนหวังก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเขารู้สึกว่าหนทางแห่งการเป็นเทพอสูรของเขาหยุดนิ่งมานานแล้วแต่ตอนนี้มันนั้นได้คลายลงเขาจะเป็นที่ต้องพัฒนาเร็วๆหลังจากนั้นเจ้นเยี่ยนหวังจะได้ออกไป ลัวเฟิงนะครับจึงได้ออกไปพเนจรบนเกาะนะครับและได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฉียนหยี่เฉียนหยี่นะครับจะได้อาสาเป็นไกด์ให้ลัวเฟิงครับพาลัวเฟิงนั้น,นไปคุ้มเคยกับทุกสิ่งบนเกาะเขายัางได้บอกลัวเฟิงอีกว่านินแดนแห่งการสืบทอดเทพอสูรนั้นน่ะทุกครั้งที่สามารถทะลวงผ่านลัวเฟิงนั้นก็จะมีโอกาสได้เป็นผู้สืบทอดโดยบังเอิญหากลัวเฟิงนั้นมีความทะเยอทะยานมากกว่านี้แต่ว่าถ้าหาโลัวเฟิงต้องการมากกว่านี้ลัวเฟิงสามารถต่อสู้กับผู้คนได้และสามารถรับคะแนน จากนั้นทั้งสองคนนะครับก็มาถึงดินแดนแห่งสมบัติซึ่งดินแดนแห่งสมบัตินะครับเฉียนอยู่ได้บอกกับรูฟงไปว่าดินแดนแห่งสมบัตินี้นะ่ะมีทั้งสิ้น108ยอดมีสมบัติมากมายที่บรรพบุรุษนั้นทิ้งเอาไว้โดยพวกเขานนั้นจะตั้งเงื่อนไขในการนำสมบัติไปที่สอดคล้องกันโดยผู้ที่ตรงตามเงื่อนไขนั้นก็จะได้รับสมบัติเมือ่อพวกเขานนั้นไปถึงยอดภูเขาที่สอดคล้องกันจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีเพียงแค่42ยอดเขาเท่านั้นที่ถูกนำสมบัติไปแล้ว หลังจากที่เดินไปรอบๆนะครับทั้งสองคนก็ได้ถูกกระตุ้นโดยสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือจูชงหวังเพราะหลูเฟิงเห็นนะครับหลูเฟิงก็ได้พูดกันในใจว่าในจักรวาลนี้นะเขาเคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษและไม่สังกับใครอยู่สองครั้งในชีวิตครั้งแรกก็คือตอนที่เขานั้นอยู่ในโลกนองเลือดเขาได้เห็นธรรมชาติของเทพอสูรการที่เทพอสูรนั้นสามารถให้เลือดของตัวเองกลายเป็นผลึกโลหิตและผลึกโลหิตนี้ก็สามารถยกระดับพลังของเขาได้และอีกคนหนึ่งก็คือ อาจารย์ของเขาเองนั่นก็คือจัวซานเคอที่อยู่ในระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวารและตอนนี้จูชงหวังที่อยู่ตรงหน้าหลวเฟิงนั้นแม้ว่าเขาจะอยู่ในระดับอมาตะเท่านั้นแต่เนื่องจากว่าระดับพันธุกรรมของเขานั้นสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปกว่า5 0 0พเท่าหรืออาจจะถึงสูงสุงสดกว่า500ล้านเท่าเลยแค่เขาอยู่ในระดับผู้ครองดาวเคอ์ก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะปราบระด,ดับผู้วุโสในจักรวาลได้ดังนั้นจูชงหวังนั้นจึงมีคุณค่าอย่างสูงสําหรับสำหรับสํานักเทพโบราณ หลังจากเดินไปอีกนะครับตอนนี้เผ่าพันธุ์ต่างๆก็รู้แล้วว่าหลวเฟงนั้นคือเต้าเหอหวังวทันใดนั้นนะครับฝูงชนก็ได้มาลายล้อมหลวเฟงหลวเฟงนะครับมองด้วยความสงสัยซึ่งหลายคนนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อว่าแท้จริงแล้วเต้าเหอหวังนะั้นเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นและยังอยู่ในระดับแค่ผู้ของดาวเคราะห์อีกด้วยแต่สามารถฆ่าระดับอมตะระดับราชาขั้นสุดขีดได้หลายคนจึงตั้งคำถามว่าหรือว่าการปล่อยข่าวที่ว่าหลวเฟิงนั้นคือเต้าเหอหวังจะกลายเป็นข่าวปลอมที่เผ่าพันธุ์นนมนานเิไดกจป หลังจากที่ออกมาจากดินแดนสมบัติกับเฉียนอยู่นะครับเฉียนเฉียนอยู่ก็เลยพาหลัวเฟิงไปยังสถานที่สุดท้ายโลกแห่งความลุ่งโลดซึ่งโลกแห่งความลุ่งโลดนี้เมื่อเข้าไปแล้วระด,ดับพันธุกรรมในร่างกายนั้นจะเท่ากันหมดโลกนี้จะมีการแข่งขันทดสอบพละงกำลังและอาวุธตามความเข้าใจกฎของเทพอสูรซึ่งถึงแม้ว่าจูชงหวังที่หลัวเฟิงเพิ่งไปเจอมานั้นแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในโลกแห่งความลุ่งโลดนี้เขาก็เป็นเพียงแค่ผู้สืบทอดเทพอสูรระดับที่3เท่านั้น เชยนอยู่นะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าหลัวเฟิงเอาชนะคนได้1คนแล้วก็หลัวเฟิงก็จะได้รับ3คะแนนและหลัวเฟิงนั้นก็สามารถวางคะแนนเดิมพันระหว่างการต่อสู้ได้และทุกๆ100คะแนนหลัวเฟิงก็จะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นโอกาสในการเข้าสู่ดินแดนสืบทอดได้ เมื่อหลวเฟิงมาถึงโลกแห่งความรุ่งโรจน์นะครับหลวเฟิงก็ได้ถูกเหล่ามนุษย์ต่างดาวจากหลายเผ่าพันธุ์เข้ามาลุมล้อมหลายคนก็ตกตะลึงอยู่นะครับว่าไอคนนี้เนะี่ยมันคือเต้าเหอหวังคนที่สามารถกำจัดระดับอมตะระดับราชาขั้นสุดขีดได้อย่างนั้นเหรอหรือว่าการที่เขาทำได้นั้นก็เป็นเพียงแค่เกิดมาจากสมบัติล้ำค่าและประสบการณ์บางคนก็ยังคิดอีกว่าพวกเขานั้นจะทำลายหลวเฟิงให้สิ้นซากในโลกแห่งความรุ่งโรจน์นี้ดังนั้นนะครับพวกเขาเลยตัดสินใจที่ท้าทายเต้าเหอหวหังหรือว็คือหลวเฟิง ดอฟเฟิลนะครับกำลังสื่อสารกับเชียนอยู่แล้วก็ฉาม่านหวังที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยกันซึ่งครั้งหนึ่งนะครับฉาม่านหวังเป็นอัจฉริยะที่เจ,จิดจรัสในเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่เมื่อเขาถึงขีดจํากัดนะครับนั่นก็คือระดับอมตะระดับราชาขั้นสุดขีดเขาก็สูญเสียความแข็งแกร่งในดีตไปแล้วเชียนอยู่แล้วก็ฉาม่านหวังนะครับจึงได้ถอนหายใจพร้อมกันและบอกไปว่าคนทั่วไปแล้วจะมีโอกาสอย่างมากในการรับสิทธิ์ในการเข้าสู่การสืบทอดเทพอสูร2ถึง3ครั้ง เพราะว่าการเข้าสู่การทดสอบนั้นจะต้องใช้100คะแนนในการแรกและสถานที่นี้ก็มีแต่ระดับอมตะระดับราชาจํานวนมากซึ่งพวกเรานั้นก็ต่างรู้กันดีว่าการที่จะชนะและเก็ตสะสมคะแนนได้ครบนั้นเป็นเรื่องยากลําบากมากใน,นเมื่อพวกเขาเห็นหลวเฟิงที่อยู่ในระดับอ่อนแอพวกเขาเลยตั้งใจที่จะมาท้าทายหลวเฟิงหลวเฟิงนะครับจึงได้เปิดดูในคําสั่งเชื้อเชิญของเขาครับปากฏว่าได้มีจดหมายนะครับท้าสู้จํานวนนับไม่ถ้วนในช่วงพริบตาก็ปาไปเป็นหมื่นแล้วซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นว่า พวกเขานั้นตั้งใจที่จะท้าทายหลวเฟิงที่อยู่ในระดับแค่ผู้ครองดาวเคราะห์เท่านั้นพวกเขาต้องการคะแนนจากหลวเฟิงเฉียนอยู่นะครับจึงแนะนําให้หลวเฟิงนั้นระมัดระวังในการรับคําท้าหลวเฟิงนะครับก็เลยบอกกับทั้งสองคนว,ว่าตอนนี้เขามีไอเดียแล้วโดยเขานั้นจะไปเข้าสู่จกกักรวาลสุ่งและเขานั้นจะโชว์ความกาก,ากออกมาเพื่อที่จะให้ผู้คนเห็นว่าแท้จริงแล้วเขานั้นอ่อนแอและจะทําให้เขานั้นมีตัวเลือกในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะครับหลวเฟิงก็เลยท้าทายคู่ต่อสู้หลายคนนะครับหลวเฟิงชะใช้วิถีเทนนั่่3า้ แต่เมื่อบวกกับเจตจำนนที่แข็งแกร่งของหลวเฟิงนะครับหลวเฟิงก็สามารถอยู่จุดสูงสุดของระดับที่3ซึ่งมากเพียงพอที่จะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่ได้แล่จากนั้นนะครับหลวงเฟิงก็ได้กลับมาที่โลกแห่งความรุ่งโนดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ครับได้มีจดหมายท้าสู้จำนวนมากกว่า6 2 0 0 0 0ฉบับหลังจากผ่านไป2ปีนะครับหลวงเฟิงต่อสู้ประมาณ1000ครั้งต่อวันซึ่งเขานั้นมีอัตราส่วนที่ชนะมากกว่าแพ้อีก2ปีต่อมาครับคะแนนของหลวงเฟิงจึงสูงถึง0 0 0 0 0คะแนนสามารถแลกสิิ ในการเข้าสู่ดินแดนแห่งการสืบทอดได้6 0พันครั้งทําให้ตัวทั้งจัก,กรวาลนั้นสั่นสะเทือนไม่สามารถปล่อยให้เต้าเหอหวังที่เป็นมนุษย์คนนี้เติบโตได้อีกต่อไปพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะส่งมือสังหารไปสังหารหลัวเฟิงขณะที่หลัวเฟิงกําลังออกจากคฤหาสน์ของเขาในเกาะซือจินนี่เองก็ได้มีลังสีอมหิตที่น่าสะเึงกลัวแผ่ออกมาซึ่งคนที่มานั้นก็คือผู้อาวุโสนหนองน้ําจากเผ่าปีศาจโดยเขานั้นได้ใช้ลิ้นขนาดใหญ่ของเขานั้นมาพันรอบหลัวเฟิงและลิ้นนี้ก็เต็มไปด้วย หนามพีดิทนี้สามารถเจาะเข้าสู่ร่างกายของหลัวเฟิงได้ทันทีซึ่งหลัวเฟิงเองก็กำลังจะตายโดยตรงแต่ในขณนะนั้นเองทะเลสาบแห่งแสงออโรราหลากสีก็ได้กระตุ้นเกินไกในการปกป้องผู้ที่มาสืบทอดเทพอสูรเขานั้นได้เปล่งแสงออโรราจำนวนมากยิงเข้าไปที่ผู้อวุโสหนองน้ำทำให้ผู้อวุโสหนงน้ำนั้หายไปในทันทีทุกคนตกใจเป็นอย่างมาก ที่ว่าเต้าเหอหวังนั้นได้ตายไปแล้วเขาได้ทิ้งปีกสีเงินขนาดใหญ่เอาไว้เป็นสมบัติซึ่งทุกคนนั้นก็หวังที่จะได้ครอบครองมันแต่ในขณนะนั้นเองโจงเจียนหวังซึ่งเป็นวิญญาณรับใช้ของหลัวเฟิงนั้นก็ได้มาบอกว่าแท้จริงแล้วเต้าเหอหวังนั้นยังไม่ตายและห้ามแต่ต้องสมบัติที่อยู่บนพื้นเป็นอันขาดถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็แสงโอรล่าแห่งทะเลสาบหลากสีนี้ทําการยิงใส่ผู้ที่มาป้นชิง แต่ก็ไม่มีใครเชื่อครับแล้วก็เร่งที่จะไปเอาสมบัติของหลวเฟิงและในขนานั้นเองครับก็ได้มีลำแสงจํานวนมากนะครับยิงใส่ผู้คนจากนั้นนะครับจงเจียนหวังนะครับก็ได้นําสมบัติของหลัวเฟิงนั้นเข้าไปยังคฤหาสน์ที่หลวเฟิงกําลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้หลวเฟิงได้ปลอดภัยดีข่าวการลอบสังหารหลวเฟิงนั้นได้แพร่กระจายไปในจักรวาลอย่างรวดเร็วในที่สุดพวกเขาก็ได้เข้าใจว่าถ้าเกิดจะฆ่าเต้าเหอหวังนั้นจําเป็นที่จะต้องทําให้วิญ,ญญาณของเขานั้นได้สูญสลายไปเสียก่อนตอนนี้เองหลวเฟิงนะครับก็ได้ เรียนรู้วิถีเทพปศุ์ระดับที่3เสร็จสมบูรณ์แล้วหลวเฟิงได้ทะลวงเข้าไปสู่ระดับที่4ความเข้าใจกฎของหลวเฟิงนั้นถึงขีดจำกัดแล้วดังนั้นแล้วก็หลวเฟิงจึงรีบค้นหาร่างอาวตารที่3ของเขาโดยไม่อาจล่าช้าได้ซึ่งตอนนี้หลวเฟิงได้เห็นสิ่งมีชีวิตพิเศษมากมายหลวเฟิงนั้นย่อมไม่พอใจกับความทะเยอทะยานของเขาเขาต้องการร่างอาวตารที่สามารถยืดหยุ่นได้เช่นเดียวกับปีศาจเขาทอง และตอนและความต้องการอันดับแรกๆของหลัวเฟิงน,นก็คือการมีร่างกายที่ใหญ่โตยิ่งร่างกายใหญ่โตเท่าไหร่โอกาสถูกฆ่าก็ยิ่งลดน้อยลงซึ่งความสูงของจูชงหวังที่หลัวเฟิงพบเจอมานั้นคือ60,000กิโลเมตรมนุษย์ทั่วไปก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้แล้วยิ่งเจ้าแห่งนครอรุลมันร่างแม่น้ําเฉียนเป่านั้นก็ใหญ่โตมโหฬารมากและว,ว่ากันว่าอาจารย์ของเขาจัวซานเครนั้นก็มี ร่างกายที่สูงใหญ่กว่า90 0 0 0กิโลเมตรและแน่นอนว่าหลัวเฟิงนั้นคงสู้ไม่ได้อย่างที่2ก็คือขอให้ร่างอวตารที่3ของเขานั้นมีความสามารถด้านเวลาถ้าเกิดว่าหลัวเฟิงได้ถูกฆ่าตายแล้วก็เขาต้องสามารถใช้วิชาย้อนเวลา ไปแก้ไขได้และนี่จะเป็นความสามารถที่เท่ากับระดับเจ้าจากาักรวรรดดัวเฟิร์นะครับได้รวบรวมข้อมูลและได้พบกับเป้าหมายนะครับที่เหมาะที่สุดในการเป็นร่างอวตารที่3ของเขานั่นก็คือต้นไม้โลกซึ่งต้นไม้โลกนะครับมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารมากสามารถควบคุมพื้นที่อวกาศและเวลาได้และกิ่งก้านของต้นไม้โลกนั้นยังทําให้เกิดผลไม้ศักดิ์สิทธิ์สิ่งเดียวที่น่ากังวลก็คือร่างกายของปีศาจเขาทอนั้นสามารถมีขีดจํากัดก็คือว่าจะต้องมียีน 10เท่าถึงร้อยเท่าเท่านั้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วปีศาจเขาทงนั้นมียีนมากกว่ามนุษย์ถึง10เท่าเพราะฉะนั้นแล้วก็ร่างกายของมันนั้นจะต้องเพาะพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มีระดับยีนมากกว่ามนุษย์ได้100เท่าจู๋ชงหวังนั้นมีระดับยีนที่มากกว่ามนุษย์กว่า5,000ันเท่าและมันต้องพูดถึงต้นไม้โลกที่มีเพียงแค่9ต้นเท่านั้นเกรงว่ายีนของต้นไม้โลกนั้นจะมากกว่า1,000ันเท่าปีศาจเขาทงนั้นก็อาจจะไม่สามารถโครนได้แต่หลวงเฟิงนะครับม่ลาคาาาพเาาาเขขน,นับ้อออกงงหช ซึ่งภายในนี้เองครับเต็มไปด้วยอ,อวกาศที่หมุนวนไปทั่วซึ่งล่างโคนหมอชานะครับได้สามารถตัวเข้าสู่พื้นที่นี้ได้อย่างรวดเร็วมันนะครับสามารถใช้วิชาเทเลพอร์ตได้ซึ่งล่างคนหมอชานี่ครับสามารถเทเลพอร์ตได้สูงสุดกว่าร้อยปีแสงเลยทีเดียวโดยที่มันนั้นจะไม่ทําให้เกิดความผันผวนกับพื้นที่จากนั้นนะครับล่างโคนหมอชาก็ได้เทเลพอร์ตในระยะ10,000กิโลเมตรซึ่งก็ทําให้หลวเฟิงนะครับได้พบก,กับเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่เทพเจ้านั้นมาสร้างไว หลังจากที่มาถึงเกาะแห่งนี้นะครับหลฟิงก็ได้ให้ล่างโคนหมอชาวของเขานั้นไปหาสถานที่ตั้งของต้นไม้โลกในไม่ช้านะครับหลฟิงก็ได้ถูกค้นพบตัวโดยเฟยจิ้งหวังซึ่งเฟยจิ้งหวังนั้นจัดอยู่ในประเภทสิ่งมีชีวิตที่พิเศษและเฟยจิ้งหวังนั้นก็มีระดับพันธุกรรมมากกว่ามนุษย์กว่า2,000เท่าและขนาดนั้นเองเฟยจิ้งหวังครับก็ใช้พรสวรรค์ของเขา ในการโจมตีทางวิญญาณแกนหลวเฟิงหลวเฟิงครับสามารถป้องกันได้ด้วยลูกปัดแห่งหอคอยดวงดาวเฟยจิ้งหวันนะครับรู้สึกตกใจไปอย่างมากตอนแรกเขาคิดว่ามนุษย์ผู้นี้นั้นไม่มีสมบัติอะไรเลยนอกจากสมบัติปีกสังหารแต่ตอนนี้เขานั้นมีสมบัติที่ป้องกันทางวิญญาณได้อย่างนั้นเหรอความโลภนะครับจะได้เกิดขึ้นในใจของเฟยจิ้งหวังและไล่ฆ่าหลวเฟิงซึ่งในขณะนั้นเองครับหลวเฟิงในขณะที่กําลังหนีเฟยจิ้งหวังอยู่เขานั้นก็ได้ตกลงไปในหลุมบางอย่าง ซึ่งหลุมนี้นะครับพาเขาเข้าสู่พื้นที่ใหม่ที่ไม่สามารถเทเลพอร์ตได้ซึ่งมิตินี้นะั้นจะถูกเรียกว่ามิติความเงียบทั้ง9ก้าหลเฟิงนั้นไม่สามารถเทเลพอร์ตจากที่นี่ได้และไม่สามารถเทเลพอร์ตกลับไปยังอาณาจักรแห่งพระเจ้าได้และหลังจากนั้นหลวฟงก็ได้ถูกค้นพบโดยกลุ่มเอเลี่ยนกลุ่มใหญ่ที่มีเขาเลือดอยู่บนหัวจากนั้นหลวฟงก็ได้ถูกตามล่าหลวฟงนะครับจึงได้แต่หนีไป และหลังจากนั้นนะครับหลวเฟงก็ได้รับข้อความจากเจ้าแห่งนครอุลมานเขานั้นได้เข้าสู่จักรวาลเสมือนและได้เข้าพบกับเจ้าแห่งนครอุลมานเจ้าแห่งนครอุลมาน,นครับได้บอกกับหลวเฟงไว่วาเขารู้ว่าหลวเฟงนั้นได้ถูกตามล่าโดยเฟยจิ้งหวังและตอนนี้เป็นอย่างไร โลเฟิร์นะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นสามารถรอดมาได้โดยบังเอิญเจ้าอนครออร์มานะครับจึงได้ประหลาดใจไป็นอย่างมาเฟอร์จิงหวานนั้นมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับรดดับผู้อวสุในจักรวาลมีความสามารถเป็นเลิศในด้านการโจมตีทางวิญญาณและโลเฟิร์นั้นสามารถหลบหนีมาได้อย่างไรูลเฟิร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมีของที่สามารถป้องกันการโจมตีทางวิญญาณได้เจ้าอนครออร์มานะครับจึงได้ตัวแข็งทื่อไปชั่วขณะหนึ่งนะครับได้บอกไปว่าตอนนี้การป้องกันทางจิตวิญญาของ ดฟเฟนะครับจึงบ,บอกไปว่าตอนนี้เขาน่าจะอยู่ใต้ทะเลแห่งความเงียบทั้ง9ซึ่งเขานั้นไม่สามารถเทเลพอร์ตไปจากที่นี่ได้เจ้านครโอลมรมานะครับก็ได้บอกไปว่าสถานที่นั้นน่ะน่าจะเรียกว่าความเงียบทั้ง9แห่งเวลาและอวกาศซึ่งเป็นที่ตั้งของเจ้าแห่งความเงียบทั้ง9้าซึ่งเจ้าแห่งความเงียบทั้ง9นั้นอยู่ในระดับเจ้าจักรวาลถ้าเกิดว่าอยู่ในมิติความเงียบแห่งอวกาศและเวลาทั้ง9แล้วก็เขาก็จะสามารถฆ่าได้แม้กระทั่งระดับเจ้าจักรวาลเลยทีเดียว ลัวเฟิงนะครับจึงตกตะลึงเป็นอย่างมากและถามกับอาจาร,รย์เขาไปว่ามันจะไม่เป็นอันตรายต่อตัวเขาเหรอเจ้าแห่องครอโอามานครับก็ได้บอกไปว่าลัวเฟิงนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าเจ้าแห่งความเงียบทั้งเก้านั่นเป็นหนี้บุญคุณเขาถ้าลัวเฟิงตกอยู่ในอันตรายแล้วก็เพียงตะโกนเรียกหาเจ้าแห่งความเงียบทั้ง9นนนนงงก,ก,ก้กกา,า,อา,าบ,บอกไปว่าเขานั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าแห่งครอโลลมานและเจ้าแห่งความเงียบทั้ง9ก้านั้นก็จะมาช่วยลัวเฟิงอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรที่เกิดขึ้นในความเงียบทั้ง9ก้าแห่งเวลาและอวกาศนั้น จ้าแห่งความยินทั้ง9ก้าก็จะทราบทุกสิ่งหลวงเฟิงจะได้รู้สึกผ่อนคลายนะครับและหลังจากนั้นเองนะครับหลวงเฟิงก็ได้เข้าสู่จักรวาลเสมือนได้ได้รู้ว่าตอนนี้เจินเยินหวังนั้น ได้ทะลวงผ่านกลายเป็นระดับผู้อาวุโสในจักรวาลแล้วและกำลังตามไล่ฆ่าเฟยจิ้งหวังและสามารถทุบตีเขาจนบาดเจ็บสาหาัสดูเฟินนะครับจึงได้แอบดีใจว่าในที่สุดตอนนี้เจ้าหนี่หวังก็ได้กลายเป็นระดับผู้อาวุโสในจักรวาลแล้วภาพมาที่ล่างโคนหมอชาของหลวเฟิงนะครับตอนนี้ล่างโคนหมอชาของหลวเฟิงก็ได้พบกับต้นไม้โลกแล้วซึ่งต้นไม้โลกนะครับจะมีทั้งสิ้น9ต้นซึ่ง9ต้นนี้ก็จะมีระดับผู้อาวุโสในจักรวาล1ต้นระดับอมตะ3ต้นและระดับผู้ครองดาวเคราะห์5ต้น หลังจากนั้นมันนะครับก็ได้ใช้คริสตัลระเบิดครับในการระเบิดกิ่งและใบของต้นไม้โลกและล่างโคนหมอชานะครับก็ได้รับเอากิ่งก้านเหล่านี้บินกลับไปที่นครอุลมานซึ่งมันนะครับก็ได้ส่งกิ่งก้านของต้นไม้โลกให้แก่ปีศาจเขาทองในการพาะพันล่างโคนที่3ผลลัพธ์นะครับก็คือล้มเหลวเพราะว่าระดับยีนของต้นไม้โลกนั้นมีระดับมากกว่า1000เท่าของมนุษย์ทาให้หลวเฟิงนะครับรู้สึกลาคาญเป็นอย่างมาก หลังจากผ่านความเป e, week, e welfare, ็นความตายมากว่าหลายวันนะครับตอนนี้ลัวเฟิร์นก็ได้มาถึงจุดเปลี่ยนสาคัญเขานะครับได้ถูกปิดล้อมโดยปีศาจเขาเลือดลัวเฟิร์นนะครับจึงได้ให้ร่างมนุษย์ของเขานั้นหายไปและได้ใช้ร่างอวตารหมอชาของเขานะครับกลายร่างเป็นปีศาจเขาเลือดเหล่านี้ลัวเฟิร์นนะครับได้ใช้ร่างปีศาจเขาเลือดนะครับผจญภัยไปในโลกนี้และลัวเฟิร์นนะครับก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วปีศาจกระหายเลือดเหล่านี้นั้นเกิดมาจากทะเลจักรพพัดซึ่งทะเลจักรพพัดนั้นมีทั้งสิ้น108แห่งโดยที่จะแบ่งออกเป็็นททะะเเเลลลใหญ่กแลลล้วก็ทะเเือด ซึ่งทะเลเลือดนั้นไม่สามารถให้กำเนิดชีวิตได้สิ่งมีชีวิตนั้นจะโผล่มาได้จากทะเลจกักรพรรดใหญ่กับทะเลจักรพพัดเล็กเท่านั้นซึ่งทุกชีวิตที่เกิดมาจากทะเลจักรพพัดนั้นจะกลายเป็นผู้ที่พักดีต่อจกักรพรรดทั้ง108คนที่มีสถานะสูงสุดในโลกนี้ลวเฟิงจะได้ทบทวนนะครับจักรพพัด108คนทะเลจักรพพัด108เจ้าแห่งความเงียบทั้ง9้าทะเลแห่งความเงียบทั้งเก้าเป็นไปนได้ไหมว่าพวกเขานั้นจะเกิดมาพร้รอมๆกันลวเฟิงนะครับจะได้คิดว่าถ้าเกิดว่า ร่างอวตารที่สามของเขานั้นสามารถครอบครองทะเลจักรพรรดนี้ได้ด้วยก็ดีหรือว่าครอบครองเพียงครึ่งหนึ่งก็ยังได้ลัวเฟิร์นนะครับรู้สึกตื่นเต้นจึงได้ไปถามกับเจ้านาคโอัลมานไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าแห่งความเงียบทั้ง9ก้ากับทะเลแห่งความเงียบทั้ง9นั้นมันคืออะไรเจ้านาคโอลรมานนะครับจึงได้ประหลาดใจและบอกกับลัวเฟิร์นไปว่านี่มันเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวารดห้าเปิดเผยให้ใครรู้อันที่จริงแล้วเจ้าแห่งความเงียบทั้ง9กับทะเลสาแห่งความเงียบ ทะเลสเป็นความเงียบทั้ง9ก็คือเจ้าเป็นความเงียบทั้ง9นั่นเองโดเนไมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เดยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ